สวัสดีครับพบกันวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566วันนี้ตลาดหุ้นบวกนิดหน่อย1จุดกว่าครับแต่ต้องถือว่าโดยรวมแล้วดีเกินความคาดหมายเพราะก่อนเปิดตลาดเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองโลกในแง่ร้ายประเมินว่าส่งท้ายสัปดาห์หุ้นจะลงหนักอีกนี่มองกันถึงแนวรับ 1,500 จุดนะครับแต่เปิดตลาดในช่วงแรกเนี่ยทำท่าจะคึกคักดัชนีบวกไปเกือบ10จุดนะฮะแต่สุดท้ายทานแรงขายทางออนไลน์ไม่ไหวโดยเฉพาะแรงขายของนักลงทุนต่างชาติดัชนีก็ถอยร่นลงมาจนปิดเหลือบวก1จุดกว่าแต่ก็ยังดีครับยังเขียวอยู่แต่สถานการณ์การเมืองยังวุ่นวายนะครับไม่รู้ว่าจะได้รัฐบาลใหม่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีคนที่30จะแจ้งเกิดและไม่รู้ว่าเป็นใครกันด้วยเรามาดูนะฮะเพื่อนบ้านญาติเอเชียกันก่อนวันนี้ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นในกรอบแคบๆทั่วทั้งโลกครับเหมือนกันเอเชียเนี่ยมาฟื้นในช่วงปลายเปิดตลาดช่วงแรกเนี่ยดูไม่ดีครับปรับตัวลงด้วยแต่ว่าท้ายๆก็กลับมาบวกได้เล็กน้อยเราเริ่มกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้กลับมาบวกที่33จุดฮ่องกงบวก118จุดแล้วก็ที่จีนนะครับบวก15จุดฟิวเจอร์ดาวโจนส์บวกสัก40จุดไม่มากนะครับเดี๋ยวนี้ฟิวเจอร์ดาวโจนส์ไม่ค่อยมีอะไรที่ตื่นเต้นมากนักส่วนยุโรปนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นก็มีลบบ้างนะครับคล้ากันแต่ว่าขึ้นลงในกรอบที่แคบมากเรากลับมาดูของเราครับก็เขียวจางๆแต่ก็เขียวนะดัชนีมาปิดที่ 1530.46 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.45 จุดมูลค่าการซื้อขาย 44,510 ล้านบาท10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดครับ K-Bank อันดับ1 122บาทลงไป1บาทCBL 60บาท75ลง50สตางค์ปท34บาท75ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ4สผ.นะครับ162บวก2บาท50 BDMS 28บาท25ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ6สิริลงต่อครับอีก3สตางค์1บาท82 BS บวกต่อวันนี้บวก6บาทครับ224ปิดอันดับ8แบงก์กรุงเทพ168บวก1บาทบ้านปู9บาท35บวก10สตังค์และอันดับ10 KTB ครับ20บาทบวก10สตังค์หุ้นนุสาครับแหมมีข่าวว่าจะทำแบ็กดอร์นะครับก็บวกมา2สตังค์52สตังค์หุ้นตัวนี้มักจะมีข่าวกระตุ้นราคาหุ้นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่ามีปมเนี่ยเยอะแยะเอ้าจะใครจะเก่งกำไรก็ดูหน่อยส่วนอนันต์นะครับทำท่าจะไปต่อสุดท้าย82ตังค์ครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงมาดูการซื้อขายนักลงทุนรายกลุ่มครับฝรั่งตีตั๋วขายมา3วันหนักๆนะฮะวันนี้ก็เป็นผู้ขายรายเดียวคนอื่นก็กลับมาซื้อหมดแล้วนะครับแต่ฝรั่งยังไม่มานักลงทุนสถาบันครับซื้อ417ล้านเช่นเดียวกับพอร์ตโบรกเกอร์ซื้อ437ล้านต่างชาติขาย 2,576 ล้านรายย่อยยังสู้ครับซื้อ 1,720 ล้าน3ลุม1สู้ฝรั่งไม่ได้ก็ดีครับยังช่วยกันคานไม่ให้ปรับตัวลงเขียวนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าส่งท้ายสัปดาห์มีความหวังนะแทนที่จะไปลงใบลูดลงลึกๆแบบเมื่อวานนี้นะครับสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์การเมืองนะครับเราจะได้เลือกนายกโหวตกันได้ไหมก็รอดูกันและเป็นตัวแปรเป็นปัจจัยที่นำสำคัญนะครับแต่ก็ไม่ควรลืมปัจจัยภายนอกเหมือนกันเพราะว่ายังมีความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือแม้แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐยังไม่ปิดประตูตายเสียทีเดียวเช่นเดียวกับดอกเบี้ยเรานะครับยังมีโอกาสขึ้นได้อีกเพราะว่ากนง.ไม่ได้ส่งสัญญาณว่า
การขึ้นครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายส่วนนักลงทุนต่างชาติอันนี้ตัวแปรสำคัญตราบใดที่ยังขายหนักๆอย่างนี้หุ้นฟื้นยากครับและรายย่อยรอบนี้เก็บของไปเยอะนะครับก็หวังว่าหุ้นจะฟื้นละรายย่อยจะได้มีโอกาสทำกำไรแต่ยังไม่เห็นสัญญาณเท่านั้นเองไม่เป็นไรครับความหวังยังมีสัปดาห์หน้าสถานการณ์จะดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วครับปิดตลาดวันจันทร์กลับมาคุยกันใหม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ